วกนั้นโทรศัพท์อะไรทุกอย่างเชื่อลูกนี้แต่นี่เรามองตำแหน่งเราแหละพวกนั้นโทรศัพท์อะไรทุกอย่างเชื่อลูกนี้แต่นี่เรามองตำแหน่งเราแหละพี่อะไรนะคุณมีครับคุณมีถ่ายชี้ดีพี่ขอให้สุดท้ายที่ใช่ครับเดี๋ยวพี่ต้องไปดูที่แนวแนวพื้นดินแนวพื้นดินที่ขาพื้นดินแบบนี้เข้าตรงนั้นอ่ะตรงนั้นก็ที่โค้งมาทางนี้ใช่ไหมฮะเครื่องบินเครื่องบินมาทางนี้ครับมาทางนู้นมาทางนี้ครับครับเครื่องบินมาตะลำลางทางโน้นเพราะทางโน้นแล้วเกี่ยวอะไรเขาลูกนี้ฮะตรงนี้เขามันสูงพอบินมาเขาเชิดหน้าขึ้นจากลูกนี้ครับขึ้นจะไม่เห็นครับที่บอกเห็นไม่กี่เมตรเองเนาะครับแค่นี้แล้วเอากล้องมาที่ถ่ายให้เขาดูแล้วเห็นแล้วเครื่องบินอยู่ระดับตัวพี่เหรอเครื่องบินที่ตอนที่แรกครับเสียงครับผมถึงว่าครับผมถึงว่าคือว่าเครื่องบินนะมันบินมาเงี้ยจนมาจะชนป้าเนี่ยผมปุ๊บเสียงฟู่นะฟู่เขาขึ้นเปิดนี้เลยพอเปิดนี้ผมเห็นดำอีกทีตรงนี้ครับคือดำปุ๊บไปอย่างนี้เลยดำปุ๊บจะหัวเข่านะครับปุ๊บแล้วเสียงปุ๊บครับวันนี้นะครับเนื่องจากผมเพิ่งจะเดินทางไปราชการที่อินโดนีเซียนะครับกลับมาเมื่อคืนนะครับโดยการที่เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินกลับมาโดยด่วนเนื่องจากทางกรมฝนหลวงและการเกษตรนะครับในกรณีที่เครื่องบินประสบอุบัติเหตุและทำให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับกัปตันนะครับ2นายเนี่ยเสียชีวิตก็เลยต้องการที่ลงมาดูในพื้นที่นะครับว่าบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ที่ได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการที่จะมาสืบข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นทางทีมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักบินในส่วนของช่างเทคนิคต่างๆนะครับที่จะอยู่ในรูปของคณะกรรมการที่จะได้มาติดตามข้อมูลในพื้นที่นะครับที่จะเอาไปประมวลผลนะครับว่าสืบว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากสาเหตุใดนะครับหากเราประมวลผลได้เรียบร้อยแล้วนะครับตามข้อที่จริงเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ทราบในภายภาคหน้าอีกครั้งหนึ่งครับครับจากเท่าที่ลงพื้นที่วันนี้ได้ข้อมูลไปเยอะมากน้อยแค่ไหนซึ่งในพื้นที่ที่ลงมาในวันนี้เนี่ยก็ได้พูดคุยกับผู้ที่พบเห็นนะครับเป็นชาวบ้านที่พบเห็นในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้พูดคุยนะครับก็ได้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าสภาพอากาศค่อนข้างที่จะปิดนะครับหลังในช่วงที่เครื่องบินของเราที่มีการบินผ่านมาในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ที่เครื่องบินตกตรงนี้นะครับก็มีในลักษณะที่ว่ามีหมอกลงจัดมากนะครับโดยที่ทางผู้ที่ได้พบเห็นได้เห็นเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยในช่วงก่อนที่เครื่องบินของเราจะมาตรงนี้เนี่ยก็หมอกยังไม่ได้ลงจัดขนาดนั้นนะครับก็น่าจะเป็นในลักษณะที่ว่ามีสภาพหมอกเยอะมากทำให้วิสัยในเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของการมองตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับนักบินของเราครับครับแล้วส่วนตัวนักบินนะตรงนี้ท่านจะดูแลในส่วนของนักบินนะครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับตลอดจนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านก็ได้สั่งกำชับนะครับในการที่จะดูแลในเรื่องของการเยียวยาตามมาตรการสูงสุดที่ภาครัฐสามารถที่จะปฏิบัติได้ครับอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยครับน้องคนนี้เดี๋ยว